ทุกประเทศในโลกนี้นะคะล้วนได้รับบาดแผลจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งนั้นค่ะแต่หนึ่งในประเทศที่ดูจะโชคร้ายที่สุดคงจะหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกตามแผนที่วางไว้นี่คือประโยคบอกเล่าที่เพจวิเคราะห์วันจริงจังได้ลองวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดนะคะว่าผลกระทบของการที่ญี่ปุ่นไม่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกจะทำให้ญี่ปุ่นนั้นเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า400,000,000 บาทรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรและทำไมญี่ปุ่นถึงจะบาดเจ็บหนักมากจากการไม่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกกันบ้างลงทุนแมนวันนี้ได้ชวนคุณวิทย์เจ้าของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังมาขยายความให้พวกเราได้ฟังกันค่ะคุณวิทย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจีน่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมลงทุนแมนทุกคนครับผมค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเกริ่นไปแล้วนะคะว่าเห็นคุณวิทย์เนี่ยเขียนวิเคราะห์ถึงเรื่องของความบาดเจ็บของประเทศญี่ปุ่นค่ะจากกรณีที่เขาเนี่ยไม่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นฝันอันยิ่งใหญ่ที่เขารอคอยมายาวนานกลับกลายเป็นว่าพอเขาจะได้จัดทั้งทีเนี่ยก็เกิดโควิด-19 เข้ามาดับฝันซะอย่างนั้นนะคะดับฝันอย่างเดียวไม่พอดูเหมือนกับว่าการพลาดหวังครั้งนี้จะสร้างบาดแผลทางเศรษฐกิจแบบเจ็บปวดให้กับญี่ปุ่นอีกด้วยอยากให้คุณวิทย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการจัดโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความฝันของญี่ปุ่นมาโดยตลอดเลยใช่ไหมคะคุณวิทย์คะใช่ครับคือต้องบอกแบ็คกราวด์นิดนึงว่าในอีเวนต์กีฬาทั้งโลกเลยเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยมันจะมีความพิเศษมันจะไม่เหมือนกับอีเวนต์กีฬาอื่นครับอย่างสมมติว่าฟุตบอลโลกเนี่ยอ่ะเปิดฉากมาปุ๊บก็เตะบอลกันปัง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 นัดชิงได้แชมป์ทุกอย่างจะเป็นมีความเป็นกีฬาสูงมากถ้าเป็นกีฬาชนิดอื่นแต่โอลิมปิกเนี่ยมันจะมีความเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจแทรกอยู่ตลอดเวลามันจะเจ้าภาพเนี่ยเขาจะพยายามพรีเซนต์บางอย่างเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นแล้วก็ถ้าเกิดทำได้ดีเนี่ยในอนาคตเนี่ยชาติเจ้าภาพเนี่ยก็จะถูกมองในแง่บวกแล้วก็มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยประเทศในอีเวนต์อื่นๆเนี่ยฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีเฉพาะแค่โอลิมปิกอย่างเดียวนะครับคือผมจะยกกรณีศึกษานิดนึงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเกาหลีใต้ก็ตามหลังญี่ปุ่นเกาหลีกับจีนไกลใช่ไหมครับแต่ว่าพอปี1988ที่โอลิมปิกที่โซเนี่ยพอเกาหลีใต้ได้รับเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาทำได้ดีเขาสร้างสาธารณูปโภคใหม่ๆสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่เนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเกาหลีใต้ก็พุ่งทะยานเลยก้าวกระโดดเลยหรือว่าบาร์เซโลนาที่สเปนเนี่ยในปี1992ก่อนหน้านี้เนี่ยบาร์เซโลนาเป็นเมืองแบบก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงในยุโรปแต่ว่ายังไม่ได้ระดับ worldwide แต่ว่าพอเข้าสู่โอลิมปิก1992ปุ๊บเขาจัดได้ดีคนทั้งโลกเห็นภาพบาร์เซโลนาเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยมจากนั้นมาเนี่ยบาร์เซโลนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบโหท็อปคิดมากคือยิ่งใหญ่กว่าเดิมคือแนวคิดแบบนี้เนี่ยใครๆก็เลยอยากจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกกันเพราะว่าถ้าเกิดได้เป็นเจ้าภาพปุ๊บแล้วทำผลงานได้ดีจัดได้ดีชาติอื่นเห็นแล้วประทับใจเนี่ยมันจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลซึ่งญี่ปุ่นก็คิดแบบนี้เหมือนกันญี่ปุ่นก็มีความพยายามมาตลอดที่จะขอเป็นเจ้าภาพเพื่อจะทำให้ทั้งโลกเนี่ยมองเขาเป็นจุดเดียวมองเขาว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วแต่ว่าความพยายามญี่ปุ่นเนี่ยพลาดมาตลอดในการขอปิดหลายๆครั้งมากนะครับที่ญี่ปุ่นพยายามแต่ว่าก็ไม่สำเร็จผมนับดูก็มี3ครั้งนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยปิดพลาดไปนะครับไล่มาเรื่อยเลย2008แพ้จีนแล้วก็ล่าสุด2016ที่ริโอก็แพ้ให้บราซิลไปนะครับญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเกิดนับจากปี1968มาเนี่ยญี่ปุ่นเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาครั้งนึงแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าชาติที่มาลงแข่งเนี่ยมันไม่เยอะโอลิมปิกมันยังไม่ดูแบบกว้างขนาดนี้ใช่แต่ว่าพอเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยญี่ปุ่นก็พยายามจะขอเป็นเจ้าภาพหลายครั้งแต่ว่ามันก็ไม่เคยสําเร็จสักทีจนมาในที่สุดเนี่ยความพยายามครั้งที่4นะครับก็สําเร็จได้เป็นเจ้าภาพในปี2020นะครับพวกเขาก็เลยแบบหมายมั่นปั้นมือมากว่าเฮ้ยเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยประทับใจมากที่สุดนะครับจะโชว์ของทั้งหมดที่ตัวเองมีว่าเฮ้ยเรามีดีอะไรแล้วก็พิธีเปิดเนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมการมา4ปีนะครับเตรียมแบบซ้อมให้แบบสตาฟมาซ้อมเต้นมาซ้อมทุกอย่างเนี่ยแอคชั่นเตรียมการมาทั้งหมด4ปีกะว่าแบบให้แบบเพอร์เฟคที่สุดเนี้ยที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันก็ไม่ได้จัดนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าการเตรียมการของญี่ปุ่นเนี่ยที่ทางคุณวิทย์เขียนไว้ในเพจอ่ะก็คือเขาแบบลงทุนไปมหาศาลมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของการซ้อมการแสดงอะไรอย่างเดียวแต่มันคือการลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพราะว่าเข้าใจว่าเวลาที่ทางคณะกรรมการเขาจะให้ว่าประเทศไหนจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอ่ะเขาวัดกันหลายด้านด้วยใช่ไหมคะคุณวิทย์ใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกว่าใครๆก็อยากเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเพราะว่ามันได้ประโยชน์มหาศาลทีนี้เนี่ยแต่ละเมืองระดับท็อปของโลกเนี่ยก็จะมาแข่งขันกันแบบสุดๆเลยอย่างในปี2020เนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันมี10ชาติที่เป็นแคนดิเดตนะครับส่งบิดเข้ามาประกวดเขาตัดไปเรื่อยเหลือ5ชาติและสุดท้ายรอบไฟนอลเนี่ยเหลือ3ชาตินะครับก็เหลือตุรกีแล้วก็เหลือสเปนแล้วก็ญี่ปุ่น3ชาตินะครับมาดริดอิสตันบูลโตเกียวซึ่งก็สู้กันแบบถือพี่ถือขิงมากและญี่ปุ่นเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไปสร้างลงทุนเยอะมากไปรีโนเวทสนามใหม่ไปสร้างสนามใหม่แล้วก็ทำถนนหนทางใหม่เปิดเส้นรถไฟฟ้าสายใหม่แล้วก็ทำหมู่บ้านนักกีฬาที่แบบเป็นแบบ state of art มากนะครับก็คือแบบเลิศหรูมากมูลค่าเนี่ยโหเยอะมากๆนะครับก็คือเป็นระดับแบบล้านเยนพอได้รับเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็มีสปอนเซอร์เข้ามามากมายเท่ากับว่าค่าที่ลงทุนไปเนี่ยสุดท้ายมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้สปอนเซอร์มากกว่าที่จ่ายไปที่คุณวิทย์เขียนไว้ในบทความอะค่ะที่ลงอยู่ในบล็อกเด็ดเนี่ยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนไปมูลค่ากว่า 1.35 ล้านล้านเยนถูกไหมแต่พวกเขาเนี่ยมองว่ายังคุ้มที่คุณวิทย์บอกว่าเพราะเขาอะคิดมาแล้วว่าสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสอีกมหาศาลแบรนด์ก็อยากเข้าถูกไหมถ้ามองในมุมของการทำ PR เนี่ยเพราะว่ามันคืออีเวนต์ระดับโลกลงมาทีเดียวเนี่ยคือคนทั้งโลกเห็นได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาดูกีฬาสดๆค่าตั๋วค่าโรงแรมอะไรทุกอย่างเลยซึ่งอันเนี้ยอยากให้คุณวิทย์ขยายความให้ฟังหน่อยค่ะว่าไอ้มูลค่าสิ่งที่ณถ้าเกิดว่าได้จัดจริงๆอ่ะคุณวิทย์คิดว่ามันจะแบบทำให้ญี่ปุ่นอ่ะจากประเทศที่เศรษฐกิจฝืดเคืองมามี lost decade มาเนี่ยนะคะมันจะพลิกภาพได้ขนาดนั้นเลยไหมอยากให้วิเคราะห์ให้ฟังตรงนี้นิดนึงค่ะคือในมุมผมเนี่ยมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ย4ปีแล้วเนี่ย2016ที่โอลิมปิกที่ริโอเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นโอลิมปิกที่แย่มากๆนะครับที่แย่มากก็คือบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่อันตรายคือคุณเดินอยู่กลางถนนเนี่ยคุณมีสิทธิ์จะโดนจี้โดนปล้นได้ตลอดเลยทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนๆกีฬาเนี่ยไปดูโอลิมปิกที่ริโอเนี่ยน้อยที่สุดเป็นปรากฏการณ์เลยนะครับน้อยมากๆทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นความอัดอั้นของแฟนกีฬาถ้าบอกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยคุณไปดูไม่ได้พอคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็มีความพร้อมทุกอย่างมันเป็นการเปิดรับการท่องเที่ยวมันเท่ากับว่าในช่วงแกปแบบโอ้โห8ปีที่คนแบบคือจาก2012ที่ลอนดอนอันเนี้ยคนไปเยอะที่โอลิมปิกทีนี้มา2016ที่ริโอเนี่ยคนแทบไม่ไปเลยทีนี้เนี่ยแฟนกีฬามันอัดอั้นแล้วมันอยากจะแบบไปเอนจอยกับมหากรรมโอลิมปิกกันแล้วเท่ากับว่าถ้าเกิดแฟนกีฬาเนี่ยมาเที่ยวโตเกียวได้เนี่ยคือเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้แน่นอนมหาศาลมากคือมีการประเมินว่าคือตอนแรกเนี่ยเขาที่กระทรวงท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวแค่2สัปดาห์เนี่ยมาแค่เฉพาะโตเกียวเนี่ย 600,000 คนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการประเมินใหม่ว่าอาจจะถึง1ล้านคนแค่ในช่วงแก๊ปแค่2สัปดาห์คือลองคิดดูว่าคนแบบอ่ะมา1ล้านคนใช้เงินไปสักคนละ 50,000 บาทอะไรเงี้ยก็ได้ 50,000 ล้านบาทค่ะแล้วมันจะสะพัดมากๆครับคือแค่อันนี้แค่เฉพาะของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยที่ผมเขียนไว้คือมันตอนนี้มันได้ประมาณ300,000ล้านบาทแล้วนะครับอันนี้แค่รายย่อยนะรายย่อยแบบแค่แบบว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบ everything official ไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นแบบราเมง official ของโอลิมปิกหรือว่าน้ำส้ม official อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบและแทบทุกสินค้าเนี่ยจะอยากจะเป็น official ของโอลิมปิกกันหมดเลยแค่นี้เนี่ย300,000 ล้านละแล้วยังไม่รวมกับแบรนด์ใหญ่ๆซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวอย่างที่ผมบอกคือพวกโค้กพวกวีซ่าพวกอาลีบาบาพวกนี้เนี่ยซึ่งแบบโหเงินพวกนี้มันมหาศาลอยู่แล้วคือเขาเลยมองว่ายังไงก็กำไรไงกำไรและอีกอย่างเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมันลงไปเยอะพอมันมีอีเวนต์เนี่ยเศรษฐกิจในประเทศมันก็จะรันของมันเองแต่ว่ามันก็เป็นอีเวนต์ที่มันกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในประเทศอะไรเงี้ยแทนที่มันจะแบบปล่อยให้มันฝืดเคืองไปเรื่อยๆมันก็มีกิจกรรมไม่ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพอมันก่อสร้างพวกฐานอุปโภคเนี่ยคนในญี่ปุ่นก็มีงานทำมากขึ้นมันก็มีการขยับขยื่นของเศรษฐกิจอยู่มันเหมือนเป็นการแบบ
เนาะทุกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือว่าทุกการสร้างอีเวนต์ใหญ่ๆแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการโยนเงินลงไปในระบบมันก็เกิดแรงกระเพื่อมใช่มั้ยคะมันนี่มัลติพลายเออร์เงินมันก็หมุนเข้าไปในระบบเรื่อยๆมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากกว่านั้นเยอะนะคะแต่ทีเนี้ยภาพเนี้ยแน่นอนว่าเจอโควิด-19 ระบาดเข้าไปทีเนี่ยฝันสลายเลยทีเดียวเชียวนะคะเรียกว่าเป็นความโชคร้ายของญี่ปุ่นก็ว่าได้เรียกอย่างนั้นได้มั้ยคะใช่ครับคือมันมีหลายๆเคสเนี่ยที่คุณโยนเงินลงไปแล้วมันขาดทุนมันมีหลายเคสมากที่ผมคิดถึงโอลิมปิกที่กรีซนะครับในปี2004ก็เคสคล้ายกันก็คือโยนเงินลงไปปั้งเพื่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆแต่ว่ากรีซเนี่ยไม่มีไอเดียในการที่จะเปลี่ยนหนี้ให้เป็นกำไรนะครับเท่ากับว่ากรีซขาดทุนบานเลยนะครับขาดทุนบานเลยแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจจนกลายเป็นคนป่วยของยุโรปจนมีเรื่องมีราวกับเยอรมันมากมายนะครับคือจุดเริ่มต้นก็คือโอลิมปิกนั่นแหละซึ่งหลายคนมองว่าแล้วญี่ปุ่นแบบลงทุนขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยฉลาดกว่ากรีซเยอะมากเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแผนทั้งหมดเลยครับญี่ปุ่นเขาคิดล่วงหน้าแล้วว่าเขาลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเขาจะเอาคืนเท่าไหร่ซึ่งสื่อต่างชาติเนี่ยประเมินกันว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนถ้ามีโควิดเนี่ยคือกำไรแบบใสๆเลยนะครับกำไรแบบใสๆเลยแต่ว่าพอมันมีโควิดปุ๊บเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยญี่ปุ่นก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าคือไม่รู้ว่าช่วงมกราเนี่ยมันโควิดมันยังไม่ค่อยระบาดมากอะไรเงี้ยก็ยังลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยระยะนึงเดี๋ยวก็หายไปเองไงแต่ว่าพอสักมีนาคมเมษายนก็ค้นพบความจริงแล้วแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยมันความสุขโอลิมปิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่แข่งกีฬาอย่างเดียวไงมันแบบมันอยู่ที่การแบบคนทั้งแบบ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยมาเอนจอยร่วมกันที่เมืองเดียวนะครับเห็นว่าถ้าทำต่างๆแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนว่าทำเนี่ยนี่คือแบบจุดหลักของโอลิมปิกจริงๆนะครับซึ่งไม่ใช่แค่การแข่งกีฬาถ้าแข่งกีฬาอย่างเดียวเนี่ยญี่ปุ่นจัดได้ก็จัดไปเลยแล้วก็ปิดไม่ต้องมีคนดูไม่ต้องมีอะไรก็จัดได้แต่ว่ามันถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ประโยชน์อะไรมันก็ไม่ประโยชน์อะไรที่ต้องจัดโอลิมปิกลงทุนขนาดนั้นเพื่อจะรองรับคนอะไรครับค่ะแต่ประเด็นก็คือว่ามันลงทุนไปแล้วไงตอนนี้มันลงทุนไปแล้วนะคะคอสมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าโอเคล่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดไม่ได้เข้าใจว่าเขาเลือกที่จะเลื่อนมา1ปีจะมาจัดอีกทีก็คือปีนี้นะคะช่วงประมาณสิงหาใช่มั้ยเวลาเดิมนะคะแต่คำถามก็คือว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราก็ยังดูไม่ออกเลยว่าเอ๊ะมันจะยังจัดได้จริงๆเหรอเพราะว่าการระบาดรอบ2มันก็เกิดขึ้นในหลายประเทศญี่ปุ่นเองตอนนี้ไวรัสกลายพันธุ์อีกต่างหากนะคะใช่ครับแล้วอย่างนี้นะคะสำหรับกรณีของญี่ปุ่นเองเนี่ยสำหรับการจัดโอลิมปิกหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นหน้าไหนได้บ้างแล้วผลกระทบที่จะตามมามันจะเป็นยังไงบ้างคะคุณวิทย์คะครับผมก็ในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการสรุปกันแล้วนะครับว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่แค่3ช้อยเท่านั้นนะครับ3ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือวัคซีนสัมฤทธิ์ผลนะครับแบบเพอร์เฟคเลยซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็เท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยจะเคลียร์หมดเลยปัญหาทุกอย่างจะหมดสิ้นเลยนักกีฬาเดินทางได้แฟนกีฬาเดินทางได้แฮปปี้ทุกอย่างเอนดิ้งแต่ว่านั่นคือโลกของความฝันนะครับเพราะว่าเราก็ประเมินกันว่ากรกฎาคมนี้เนี่ยวัคซีนคงยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับคงยังไม่พร้อมที่จะแบบสามารถบินกันได้ทั้งโลกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยแรกก็น้อยมากเขาว่ากันว่าไม่เกิน 5% ที่อาจเกิดขึ้นได้ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมาเหลือถึงช้อยที่2กับช้อยที่3นะครับช้อยที่2เนี่ยคือจัดได้นะครับจัดได้แต่ว่าต้องอยู่ในระบบsocial distancing นะครับก็คือต้องมีการวางมาตรการเข้มงวดนักกีฬาก็แข่งไปนะครับนักกีฬาก็แข่งไปแต่ว่าคนดูก็ไม่มีนะครับเหมือนกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลแมนยูเตะกันเนี่ยก็นักเตะก็เตะกันไปแต่ว่าในสนามไม่มีคนดูนะครับก็ใช้มาตรการแบบนั้นไปซึ่งข้อดีของช้อยนี้เนี่ยก็คือญี่ปุ่นจะไม่เจ็บตัวจากค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตามสัญญาที่สปอนเซอร์เนี่ยดีลไว้กับคณะกรรมการโอลิมปิกของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเท่ากับว่าเงิน300,000 ล้านที่ได้มาแล้วรวมถึงอีกหลายแสนล้านที่กำลังจะได้ต่อไปเนี่ยแล้วก็มูลค่าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทั่วโลกญี่ปุ่นก็ยังจะได้รับเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่ามันจะได้เงินก้อนมาก้อนนึงแหละแล้วก็เงินที่จ่ายไปเนี่ยก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่นะครับเขามองว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของกีฬาอย่างเดียวแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์หมดคุณมีโอลิมปิกเนี่ยก็เพื่อเปิดประเทศให้คนเข้ามาประเทศคุณได้มาเห็นว่าเฮ้ยคุณสุดยอดยังไงเป็นประเทศที่มีการจัดการยอดเยี่ยมแค่ไหนได้เห็นวัฒนธรรมของประเทศคุณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจบโอลิมปิกไปปุ๊บก็สามารถมาเที่ยวต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีนักท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรที่จัดโอลิมปิกดีเหมือนกับว่าแค่มาแข่งกีฬาเฉย
แค่ประคองไปเรื่อยๆให้จบแค่นั้นเองซึ่งวิธีนี้เนี่ยคนก็ยังชั่งใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีรัฐบาลญี่ปุ่นก็มองอยู่ว่าเออมันเซฟค่าใช้จ่ายได้จริงแต่ว่ามันอุตส่าห์ได้เป็นเจ้าภาพทั้งทีเนี่ยมันก็ควรจะแบบเฮ้ยทำให้ดีที่สุดไปเลยหรือเปล่านะครับนี่คือช้อยที่2ส่วนช้อยที่3ก็คือไม่ทำเลยนะครับไม่มีการแข่งขันใดๆเกิดขึ้นเลยแบบนี้เนี่ยข้อเสียคือญี่ปุ่นจะเจ็บตัวหนักมากนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยประกาศมาแล้วว่าถ้าเกิดแคนเซิลจริงๆเนี่ย 1.6 ล้านล้านเยน 460,000 ล้านบาทที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเสียไปฟรีๆเลยถ้าเกิดโอลิมปิกเนี่ยจัดไม่ได้เพราะว่าสปอนเซอร์เนี่ยคุณต้องคืนเงินเข้าไปถูกไหมเพราะว่ามันแบบมันไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยรวมถึงลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซึ่งควรจะได้เงินก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อดีของวิธีนี้ก็คือญี่ปุ่นมีสิทธิ์ไปบิดในครั้งต่อๆไปได้นะครับอย่างเช่น2024เนี่ยจะจัดที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับจากนั้นก็2028จัดที่ LA ลอสแอนเจลิสนะครับ2032ยังว่างอยู่ซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังไปขอบิดได้ซึ่งด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าชาติอื่นๆก็คงจะยอมถ้าเกิดญี่ปุ่นอยากจะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเจ็บโตมาจากครั้งนี้ก็ถ้ารอได้ก็โอเคนะครับไปรอถึงตรงนั้นก็ได้แต่ว่าปัญหาคือว่าญี่ปุ่นจะยอมหรือเปล่านะครับจะยอมรอแล้วก็เจ็บโตหนักๆในครั้งนี้ก่อนหรือเปล่านี่คือทางเลือกทั้ง3ทางที่มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นในนาทีนี้อืมแล้วกรณีของการเลื่อนอีกสักปีนึงอ่ะมันเป็นไปได้ไหมคะเช่นไปรอจัด2022ไม่ได้แล้วครับยากแล้วเพราะว่า2022เนี่ยมันเป็นปีแห่งอีเวนต์เลยนะครับเพราะว่าโอลิมปิกฤดูหนาวก็จัดช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลก2022ซึ่งก็เป็นอีเวนต์ใหญ่เท่ากับโอลิมปิกเนี่ยก็จัดเหมือนกันเท่ากับว่าถ้าเกิดมีโอลิมปิกปุ๊บเนี่ยโอ้โหทีนี้มันก็เท่ากับในปีเดียวมี3อีเวนต์แย่งสปอนเซอร์กันกระจุยเลยแล้วสปอนเซอร์หลักๆเนี่ยเค้ามีคาเลนเดอร์เค้าอยู่แล้วนะครับเค้ามีตารางเค้าอยู่แล้วว่าจะลงสปอนเซอร์กับอะไรแล้ว2022เนี่ยเค้าลงกับโอลิมปิกฤดูหนาวไปแล้วลงกับฟุตบอลโลกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรการันตีว่าถ้าเกิดญี่ปุ่นเนี่ยดื้อไปจาก2022ปุ๊บเนี่ยคุณได้สปอนเซอร์สับสนมากเกินพอนะครับและอีกอย่างเนี่ยทาง IOC เนี่ยคณะโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ถ้าเกิดจะมาจัดโอลิมปิกฤดูหนาวกับฤดูร้อนชนกันในปีเดียวพอเห็นภาพค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งความเจ็บปวดนะคะบนความโชคร้ายของประเทศญี่ปุ่นเองนะคะจริงๆต้องบอกอย่างที่คุณวิทย์ได้เกริ่นหัวไว้เลยนะคะว่าทุกประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบหมดแหละแต่รอบนี้ดูเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยจะโชคร้ายสุดๆเลยก็ด้วยสาเหตุเรื่องของการจัดงานโอลิมปิกที่เขาทุ่มทุนไปแล้วมหาศาลนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็ได้ถ้าทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายลงนะคะแล้วก็กรกฎาคมสิงหานี้เขากลับมาจัดได้อีกครั้งคนเดินทางกันได้พวกเราเองคนไทยเองก็อยากจะบินจะแย่อยู่แล้วนะคะตอนนี้แฟนกีฬาก็อัดอั้นจะแย่เหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยอยากไปให้กำลังใจญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้ายังไม่เกิดยังไงก็ดีเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกให้กลับมาได้โดยเร็ววันนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณวิทย์มากๆเลยนะคะที่เสียเวลามาขอบคุณครับร่วมพูดคุยกันสนุกสนานมากเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะเชิญมาวิเคราะห์เชิญมาแชร์กันใหม่นะคะยินดีอย่างยิ่งครับผมค่ะได้เลยค่ะติดตามคุณวิทย์กันได้นะคะที่วิเคราะห์บอลจริงจังอยู่บนบล็อกเน็ตนะคะโอ้โหบนบทความดีๆคอนเทนต์ดีๆเพียบเลยเดี๋ยวจะไปตามอ่านด้วยค่ะขอบคุณนะคะคุณวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย